คนก็ตายนะครับตรงนี้แต่ถ้ามีสายดินอย่างเช่นข้อ3นะครับกระแสฟ้ามันก็จะเมินคนนะครับไม่ยอมไหลไปทิศนี้แต่มันก็จะไหลลงดินนะครับตรงนี้ไปตามสายดินนะครับคนก็จะปลอดภัยนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็น่าจะรู้คำตอบแล้วนะครับว่าตอบนะครับต่อตามหมายเลข3นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าจะต่อแบบหมายเลข1หมายเลข2ล่ะแล้วถ้าต่อทั้งหมายเลข1หมายเลข3เลยล่ะแบบเนี้ยมันจะผิดอะไรมั้ยแบบเนี้ยเรามาดูกันครับตรงเนี้ยดูรูปนี้อีกทีนะครับตรงเนี้ยแล้วเราก็เขียนรูปใหม่ออกมาเป็นกรณีครับอันนี้เป็นตัวถังนะครับตัวนี้ก็คือเป็นมอเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็วาดนะครับสาย L สาย N มานะครับตามนี้ก็คือกระแสฟ้ามันก็จะเคลื่อนนะครับปกติมาทางเนี้ยแล้วก็ออกนะครับผ่านเครื่องใช้ฟ้าแล้วก็ออกไหลกับสายกลางนั่นเองครับมาดูกรณีแรกกันครับถ้าต่อแบบหมายเลข1ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับสายกลางเนี่ยมันมีศักย์ไฟฟ้านะครับเป็น0อยู่แล้วแล้วการต่อสายดินเนี่ยก็คือนะครับเปรียบเสมือนว่านะครับไปย้ำคิดย้ำทำครับก็คือว่าการต่อสายดินออกมานะครับV เป็น0นะครับศักย์ไฟฟ้า0ต่อกับศักย์ไฟฟ้า0ด้วยกันนะครับสายกลางเนี่ยมันมี V เท่ากับ0อยู่แล้วคำตอบก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับตัวเนี้ยก็คือมันเป็นพวกเดียวกันนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเวลาที่ไฟฟ้านะครับมันลัดวงจรออกมาตัวนี้นะครับมันก็คือจะไม่ยอมไหลนะครับไปบริเวณครับตัวเนี้ยบริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าคนนะครับเอานิ้วไปจิ้มแบบเนี้ยกระแสฟ้านะครับที่ไหลวนเวียนอยู่ในตัวเครื่องนะครับมันก็มาดูดคนนะครับอาจทำให้ถึงตายได้เช่นเดียวกันครับต่อตรงนี้ไม่ช่วยครับเพราะว่ากระแสฟ้านะครับมันไม่ยอมไหลผ่านตรงนี้นะครับหรือมันอาจจะไหลผ่านได้แต่มันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ไหลอยู่นะครับบริเวณตัวถังแล้วถ้าเอาคนนะครับเอานิ้วไปจิ้มตัวถังนะครับตัวนี้ไฟมันก็จะดูดไหลลงนี่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายดินที่ตัวถังในการดูดนะครับกระแสฟ้าไปที่อื่นนะครับแต่เราดันต่อที่สายกลางตัวนี้นะครับเป็นสายที่เราอยากให้กระแสฟ้ามันไหลผ่านครบวงจรอยู่แล้วนั่นเองครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากต่อตามข้อ2ก็คือไปต่อสาย L นะครับสายที่มีศักย์นะครับตัวเนี้ยคำตอบก็คือเป็นไงครับตัวเนี้ยมันมีแรงดันไฟฟ้านะครับ V เข้ามาแล้วก็ดันไปต่อสายกะดันไปต่อสายดินนะครับตัวเนี้ย V เท่ากับ0มันเปรียบว่าอะไรครับเปรียบเสมือนว่านะครับเราไปต่อนะครับสายกลางเข้าไปนะครับก็คือว่าทำให้กระแสไฟฟ้านะครับไหลนะครับโดยที่ไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้ปรากฏว่ามันไหลลงนะครับสายดินหมดก่อนนั่นเองครับก็คือเราปลอดภัยครับแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือทำงานไม่ได้ครับเพราะกระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านครับตัวมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่มันจะไหลไปที่สายดินก่อนนั่นเองครับตรงนี้เห็นไหมครับจบก็คือไร้ประโยชน์ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองครับดังนั้นการต่อแบบข้อ2นะครับก็คือว่าเป็นการต่อที่ผิดนั่นเองครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับทั้ง1นะครับก็ต่อไม่ถูก2นะครับก็ต่อไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็คือต่อแบบไม่มีประโยชน์กันเลยนะครับตัวนี้ดังนั้นการต่อแบบ3ก็คือเป็นต่อที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อเดียวตอบข้อ3นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองข้อนี้ต่อมาข้อ97นะครับเมื่อฉายแสงความถี่5คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์เนี่ยลงบนโลหะชนิด1พบว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมีพลังงานจนสูงสุดนะครับเป็น 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับถ้าฉายแสงที่มีความถี่นะครับตรงนี้ความถี่นะครับ10ยกกำลัง15เฮิรตซ์เนี่ยลงบนโลหะเดิมนะครับตรงนี้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีพลังงานจนสูงสุดกี่อิเล็กตรอนโวลต์ครับตัวนี้ดังนั้นที่เขาถามก็คือว่านะครับตอนแรกให้กรณีแรกมานะครับฉายแสงความถี่5คูณ10กำลัง4เฮิรตซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาพลังงานสูงสุดนะครับเท่านี้ 0.8 ถ้าฉายแสงที่มีความถี่10ยกกำลัง15ล่ะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับมีพลังงานจนสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ครับตัวนี้ดังนั้นข้อนี้นะครับเรานะครับออกจากเรื่องไฟฟ้านะครับมาเข้าโจทย์เรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับโฟโตอิเล็กทริกนะครับก้ำกึ่งเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าอยู่ในเรื่องฟิสิกส์อะตอมนะครับตัวนี้ฟีอะตอมนะครับดังนั้นในเรื่องโฟโตอิเล็กทริกนะครับตัวนี้ก็คือว่าเรานะครับ
อย่าคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าแนวโจทย์ค่อนข้างจะออกซ้ำๆกันทุกปีนะครับก็คือว่าสูตรที่ใช้หลักๆมีอยู่สูตรเดียวนะครับก็คือว่า EK max นะครับมีค่าเท่ากับนะครับตัวเนี้ย E 0นะครับก็คือให้เป็นนะครับพลังงานแรกเริ่มนะครับของนะครับแสงนะครับคลื่นแสงนั้นนะครับลบ W ก็คือนะครับเป็น work function นั่นเองครับดังนั้นก่อนอื่นเลยครับหลังจากที่นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าสูตรนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เรามาดูทบทวนกันก่อนว่าโฟโตอิเล็กทริกมันคืออะไรครับมันก็คือการที่ว่านะครับแต่เดิมนะครับตัวนี้เรานะครับฉายแสงนะครับตัวนี้ที่มีนะครับความถี่นะครับสูงในระดับหนึ่งนะครับเข้าไปกระทบกับผิวโลหะนะครับดังนั้นถ้าเรานะครับตัวนี้ขยายนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตัวนี้บริเวณนี้ที่ผิวของโลหะนะครับก็คือมันจะมีอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้อยู่นะครับเราจะไม่พูดถึงโปรตอนนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ยากกว่าอิเล็กตรอนครับในปรากฏการณ์ครับทางฟิสิกส์ตัวนี้ดังนั้นตัวนี้มันจะมีอิเล็กตรอนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีคลื่นแสงครับตัวนี้คลื่นเข้ามานะครับก็คือเรามองมันเป็นก้อนโฟตอนนะครับหนึ่งตัวเลยก็ได้นะหนึ่งโฟตอนนะครับพอเคลื่อนที่เข้ามาเสร็จนะครับเนื่องจากแสงเนี่ยตัวนี้แสงหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆก็ได้นะครับตัวนี้ที่มีความถี่สูงถึงระดับหนึ่งนะครับตัวนี้อย่างเช่นแสงนะครับพอมันเคลื่อนที่เข้ามาเนื่องจากแสงมันเป็นคลื่นพอมันเป็นคลื่นเสร็จครับก็คือมันมีพลังงานนะครับมีพลังงานในตัวของมันเองพอมันมีพลังงานเสร็จนะครับมันเคลื่อนที่เข้ามานะครับก็คือมันจะถ่ายเทพลังงานของมันครับที่มีอยู่ในตัวมันเนี่ยนะครับตัวนี้เข้าไปยังอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นนะครับก็คือว่าเราฉายคลื่นแสงนะครับมานะครับจำนวนมากๆนะครับตัวนี้มีหลายคลื่นครับก็คือหลายโฟตอนนะครับมันก็จะถ่ายโอนพลังงานนะครับเข้าไปนะครับที่อิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในผิวของโลหะพออิเล็กตรอนนะครับตัวที่นะครับตัวนี้ที่ได้รับพลังงานแล้วนะครับตัวนี้ก็คือว่านะครับมันก็จะเริ่มนะครับมีการเคลื่อนที่โดยพลังงานที่นะครับคลื่นมันก็จะส่งไปยังอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนก็คือมีพลังงานครับมีพลังงานจนเพิ่มขึ้นพอมีพลังงานจนเพิ่มขึ้นเสร็จนะครับตัวนี้มันก็คือมันจะเริ่มขยับนะครับด้วยความเร็วนะครับที่มากขึ้นนั่นเองครับแต่เดิมนะครับตามหลักเรื่องนะครับพันธะเคมีนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่นะครับในโลหะตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีแรงยึดมันนะครับไว้นะครับอยู่ในโครงสร้างนะครับของแท่งโลหะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันได้รับพลังงานนะครับสูงนะครับถึงค่า1นะครับตัวนี้มันก็คือนะครับมันจะเคลื่อนที่นะครับโดยที่นะครับทำลายนะครับแรงทำลายแรงนะครับตัวนี้แรง F ที่ยึดนะครับมันติดไว้นะครับกับตัวพวกโลหะนะครับกับอนุภาคในโลหะเดิมนะตัวนี้มันจะทำลายแรงนี้ได้นะครับแล้วก็นะครับอิเล็กตรอนตัวนี้มันก็จะเด้งพุ่งออกมานะครับกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระนั่นเองครับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้จากการทดลองนะครับตัวนี้เราก็จะพบว่าอิเล็กตรอนอิสระที่หลุดออกมาตัวนี้เราก็จะวัดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับของมันได้เพราะว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่แต่ว่าประเด็นหลักของเราก็คือนะครับแสงนะครับเป็นก้อนพลังงานนะครับมาชนอิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอนครับอิเล็กตรอนที่แต่เดิมครับมันมีแรงนะครับพันธะทางเคมียึดติดมันนะครับไว้อยู่นะครับได้รับพลังงานนะครับเกิดแอคทีฟนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้มีพลังงานจนสูงขึ้นครับสูงพอที่จะนะครับตัวนี้หักล้างนะครับแล้วก็นะครับหลุดออกมานะครับเป็นอิเล็กตรอนอิสระก็คือกระเด็นออกมานะครับได้นะครับข้อนี้ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับก็คือเป็นที่มาของสมการตัวนี้นั่นเองครับ EK max ตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นพลังงานจนสูงสุดนะครับที่จะอยู่นะครับในอิเล็กตรอนนะครับที่มันหลุดนะครับออกเพิ่งหลุดออกมานะครับจากตัวแท่งโลหะเดิมนะครับพลังงานจนสูงสุดที่หลุดออกมานะครับจะคำนวณได้จากนะครับ E 0ก็คือเป็นนะครับพลังงานของคลื่นแสงเดิมนะครับอย่างเช่นคลื่นแสงเดิมนะครับมันมีพลังงานนะครับอยู่ทั้งหมด E 0นะครับตัวนี้ใน1โฟตอนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะฉายพลังมันก็จะถ่ายเทพลังงานนะครับจากคลื่นแสงที่มันชนอิเล็กตรอน E 0ตัวนี้มันก็ถ่ายเทไปให้อิเล็กตรอนนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้มันถ่ายเทไปเสร็จไม่ใช่ว่าอิเล็กตรอนจะหลุดออกมาได้ทันทีมันมีแรงยึดอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันต้องนะครับมีนะครับตัวนี้งานมีงานครับงานเนื่องจากแรงต้านนะครับแรงต้านนะครับการเคลื่อนที่ออกนะของอิเล็กตรอนแรงต้านการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับเราก็รู้จักกันดีนะครับในฐานะที่มันนะครับ
แทนด้วยสัญลักษณ์ W ใหญ่นะครับก็คือสัญลักษณ์เหมือนงานนะครับแต่ว่าเราเรียกมันว่าเป็น work function นะครับตัวนี้ work function ก็คือเป็นนะครับสิ่งที่ต้องทำงานนะครับแลกไปในการที่นะครับดึงอิเล็กตรอนนะครับให้หลุดพ้นออกมาจากแรงยึดเหนี่ยวตัวนี้ให้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับพอ E 0นะครับมันเข้ามานะครับถ่ายเทพลังงานจากคลื่นเข้ามาให้อิเล็กตรอนเสร็จอิเล็กตัวนี้ E 0นะครับก็คือต้องนะครับนำไปหักล้างนะครับจากงานนะครับที่ต้องทำในการดึงให้อิเล็กตรอนนะครับมันหลุดออกมาเป็นอิสระได้ดังนั้นพลังงานจนสูงสุดนะครับของอิเล็กตรอนก็คือนะครับเกิดจากนะครับพลังงานเดิมของคลื่นแสงนะครับหักล้างนะครับกับงานนะครับที่ต้องทำในการนะครับดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธะทางเคมีนั่นเองครับก็คือออกมาได้เป็นพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนตัวหนึ่งนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็ใช้สมการนี้ในการคำนวณหาออกมาดังนั้นเขาบอกกรณีแรกนะครับเราก็เขียนกรณีแรกมากรณีแรกบอกว่าอะไรนะครับตัวนี้ใช้แสงความถี่นะครับ5คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์นะครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจนสูงสุด 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับตัวนี้ดังนั้น EK max ตอนแรกนะครับก็คือว่าเป็นพลังงานนะครับ 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับแทนด้วย E เล็ก V ใหญ่นะครับมีค่าเท่ากับนะครับตัวนี้ E 0นะครับก็คือว่าเป็นนะครับพลังงานนะครับเดิมของคลื่น E 0เนี่ยเราสามารถแตกในการคำนวณออกมานะครับได้เป็นดังนี้ E เท่ากับนะครับจาก HFตัวนี้เป็นสมการพื้นฐานของเรื่องคลื่นเลยนะครับตัวนี้ก็คือพลังงานคลื่นมีค่าเท่ากับค่าคงที่นะครับตัวนี้คูณกับ F ก็คือความถี่ของคลื่นนะครับจากนั้นอาจจะมีค่าเท่ากับเนื่องจากนะครับตัวนี้ HF เท่ากับ SC ส่วนแลมด้านะครับตัวนี้ก็คือว่านะครับมีค่าเท่ากับ H คูณ C ก็คือความเร็วคลื่นนะครับมีค่าเท่ากับความเร็วแสงนะครับในสูญญากาศนะครับส่วนด้วยแลมด้าก็คือความยาวคลื่นครับแต่ข้อนี้นะครับสูตรนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกนะครับเพราะว่าเขาจะบอกมาให้เป็นความถี่ทันทีครับแล้วก็แทนด้วยสูตรนี้เข้าไปนะครับ E สูตรก็คือเราแทนเป็น H คูณ F นะครับเนื่องจาก F ตัวนี้มันเป็นความถี่ของคลื่นนะครับที่ยิงเข้ามาหาตัวโลหะนะครับตัวนี้เขาบอกว่าแสงตัวนี้กรณีแรกมีความถี่5คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ F ก็คือเป็นนะครับ5คูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ตซ์นะครับจบข้อนี้ไปแล้วสุดท้ายก็คือลบด้วย W นะครับก็คือ work function ซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกมาแล้วก็ติดไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นสมการที่1นั่นเองครับต่อมาสมการที่2นะครับตัวนี้สมการที่2นะครับเราก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับก็คือว่า EK สูงสุดนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ E0 ลบ W นะครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนสูงสุดกี่อิเล็กตรอนโวลต์ถ้าเป็นกรณีที่2ฉายแสง10ยกกำลัง15เฮิรตซ์ลงไปนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับไอ้ EK max ตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้เราก็ติดไว้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ E0 ก็คือเป็น H คูณด้วย F นะครับตัวนี้และเนื่องจากเขาบอกมานะว่ามีความถี่10ยกกำลัง15นะครับเราติด h ไว้ก่อนแล้วก็คูณด้วยนะครับ10ยกกำลัง15เฮิร์ตซ์นะครับจบก้อนนี้ไปแล้วลบ w เขาไม่ได้บอกมาให้นะครับแล้วก็ติดไว้นะครับได้เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นครับข้อนี้เป็นโจทย์ครับโจทย์ส่วนใหญ่นะครับที่เขาบอกมานะครับว่าเป็นกรณีต่างๆกัน2กรณีนะครับกรณีแรกมาเป็นอย่างนี้กรณีหลังนะครับเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ก็คือให้เราตั้งสมการ2ชนิดแล้วก็จับมานะครับลบล้างกันนะครับเป็นแนวของโจทย์ในการทำงานนะเราลองจับสมการ2มาลบสมการ1นะครับตัวนี้ดังนั้นสมการ2นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสมการ2นะครับตั้งนะ EK max นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ H คูณ10ยกกำลัง15นะครับลบ W ลบด้วยสมการ1นะครับสมการอันนี้เป็นสมการ2นะครับสมการ1นะครับสมการ1คืออะไรนะครับก็คือว่านะครับ 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับมีค่าเท่ากับ H คูณ5นะครับคูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ตซ์นะครับลบ W work function นะครับสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมในโจทย์ข้อนี้นะครับคือข้อนี้นะครับหน่วยนะครับหน่วยของ EK นะครับเนื่องจาก EK มันก็คือเป็นพลังงานในหน่วย SI ในทางฟิสิกส์นะครับหน่วยมาตรฐานเลยนะครับต้องมีหน่วยนะครับเป็น
จูนนะครับตัวนี้แต่ว่านะครับในทางฟิสิกส์อะตอมนะครับตัวนี้เนื่องจากหน่วยจูลเนี่ยมันถือว่าเป็นหน่วยที่ใหญ่มากเกินไปนะครับสำหรับนะครับอนุภาคที่มีพลังงานที่เป็นจุดเล็กๆอย่างเช่นอะตอมที่มันเล็กมากแบบนี้ครับเทียบกับวัตถุขนาดใหญ่ที่ตาเปล่าเรามองเห็นนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยกำหนดมานะครับหน่วยของพลังงานใหม่นะครับได้ว่าเป็นหน่วยนะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับตัวนี้สำหรับนิยามที่มาของอิเล็กตรอนโวลต์พี่จะไม่ขอพูดถึงในที่นี้นะครับแต่ว่าเราทุกคนควรจะจำไปเลยนะครับว่านะครับ1จูลนะครับมันมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลัง -19 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นแสดงว่านะครับ1อิเล็กตรอนโวลต์นะครับเราก็แน่นอนย้ายนะครับจากเนี้ยคูณลงไปหารนะครับมีค่าเท่ากับเอาจูลเนี่ยมาหารด้วย 1.6คูณ10ยกกำลัง -19 นั่นเองครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับหน่วยจูลนะครับมันจะหน่วยกว่าใหญ่กว่าหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เยอะมากครับ10ยกกำลังถึง10ยกกำลัง19เท่าเลยนะครับที่มันห่างกันนะครับก็คือห่างกันครับเป็นล้า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 นเลยนะครับตัวเนี้ยเท่าดังนั้นนะครับพอเรารู้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับที่สูตรแรกของเรากันอีกทีนะเนื่องจากในข้อนี้นะครับเป็นสมการนะครับของเอาพลังงานนะครับเท่ากับพลังงานลบพลังงานนะครับดังนั้นนะครับหน่วยที่ใช้นะครับก็คือเราควรใช้หน่วยเดียวกันทั้งหมดทั้ง3ตัวนั่นเองครับตัวนี้ดังนั้นถ้าเราจะใช้จูลนะครับเราก็ควรใช้จูลให้เหมือนกันหมดนะครับถ้าเราจะใช้อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือใช้อิเล็กตรอนโวลต์ให้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจากศูนย์ครับตัวนี้เป็น e ศูนย์นะครับ e ศูนย์เท่ากับ hfถ้าแทนตัวนี้เป็นค่าคงที่แล้วแทนตัวนี้ในหน่วยเฮิร์ตซ์นะครับตัวนี้ e ศูนย์ที่ออกมาครับเขาคำนวณวัดค่าคงที่ออกมาจะได้ e ศูนย์ครับเขาใช้ให้เป็นหน่วยจูลนั่นเองครับดังนั้นการที่เราแทนสมการ e เท่ากับ hf จะได้ค่าออกมาในหน่วยจูลก็คือค่ามาตรฐานดังนั้นเวลาที่เราทำสมการฟิสิกส์นะครับเราพยายามนะครับตัวนี้ใช้หน่วย si ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าค่าคงที่ส่วนใหญ่เขาคำนวณออกมานะครับให้ได้ผลลัพธ์นะครับเป็นหน่วยจูลนะครับตัวนี้ไม่ควรไปแหวกหน่วยถ้าเกิดว่ามันยกเว้นว่ามันจะสามารถตัดหน่วยกันได้จริงๆให้เห็นจัดๆนะครับดังนั้นข้อนี้ 0.8 เขาบอกว่าเป็นในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับแปลงอิเล็กตรอนโวลต์นะครับตัวนี้ให้กลายเป็นจูลจะทำยังไงก็คือหารด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลัง -19 นั่นเองครับนะครับข้อนี้เราก็จะได้แล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นหน่วยจูลนะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยจูลนะครับตัวนี้ก็คือว่ามีค่าเท่ากันแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นต่อมานะครับข้อนี้ถ้าสมมุติว่าเขาให้ถ้าเกิดว่าข้อนี้นะครับตัวนี้ ek max นะครับถ้าเราทำตามสมการนี้เราก็จะได้ ek max ออกมาครับในหน่วยนะครับตัวนี้เป็นจูลแต่ว่าเขาถามนะครับว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนสูงสุดกี่อิเล็กตรอนโวลต์ครับตัวนี้ก็คือว่าเขาถามในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ครับดังนั้นเราก็ควรให้ ek max ตัวนี้สมมุติว่านะครับมันเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เราก็จัดการนะครับหารมันให้เป็น 1.6 คูณ10ยกกำลัง -19 นะครับตัวนี้เหมือนกับข้อนี้นะครับให้มันเหมือนกันเลยนะครับอิเล็กตรอนโวลต์ครับหารตัวนี้ออกมาเป็นจูลนะครับเท่ากับจูลอิเล็กตรอนโวลต์หารตัวนี้ออกมานะครับเป็นจูลเท่ากับจูลฝั่งนี้ครับดังนั้นเราก็สามารถเอาสมการ2ลบ1นะครับได้ตรงๆแล้วฝั่งซ้ายลบซ้ายฝั่งขวาลบขวานะครับแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมานะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็คือว่ามันมี ek max นะครับส่วนตัวด้วยตัวนี้นะครับลบ 0.8 ส่วนด้วยตัวนี้ดังนั้นส่วนเหมือนกันเราดึงมันออกมาก่อนครับจะได้นะครับว่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับนะครับฝั่งนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับ h คูณ10ยกกำลัง15ลบ w นะครับตัวนี้เนื่องจากมันลบกันนะครับตัวนี้ลบแล้วก็ลบกับลบเจอกันได้บวกนะครับตัวนี้ดังนั้นแสดงว่านะครับเป็นเหตุผลที่ข้อนี้เขาไม่ได้บอก w มาให้นะครับเพราะว่าเราต้องรู้นะครับว่ามันสามารถตัดกันทิ้งได้เวลาที่เอามาลบกันนะครับลบ w เจอกับบวก w นะครับก็คือตัดทิ้งกันไปได้ไม่ต้องสนเวิร์กฟังก์ชันครับเหลือแค่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราก็จะได้นะครับว่ามีค่าเท่ากับ h คูณ10ยกกำลัง15นะครับลบด้วยนะครับตัวนี้ h คูณ10ยกกำลัง14นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับ
ถ้าเราแก้นะครับจัดรูปสมการใหม่ให้มันแก้ได้ง่ายขึ้นครับนะครับตัวเนี้ยเราก็นะครับจาก h มันลบกันอยู่เราก็ดึงมันออกมานะครับข้อเนี้ยเราก็จะได้ว่า h นะครับตรงเนี้ยในวงเล็บก็คือ10ยกกำลัง15ลบ10ยกกำลัง14นะครับตรงเนี้ยจากตัวเนี้ยจากหารนะครับด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19แล้วก็ย้ายขึ้นไปนะเป็นคูณด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับในข้อนี้จากนั้นนะครับข้อนี้เราก็แทนค่า h นะครับเข้าไปค่าคงที่ตัวนี้เราก็ต้องจำให้ได้นะครับว่ามันมีค่าเท่ากับ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับตรงเนี้ย10ยกกำลัง15ลบ10ยกกำลัง14ก็คือเป็นอะไรครับก็คือว่านะครับมันเปรียบเสมือนว่าเป็นแบบนี้ครับก็คือเปรียบเสมือนตัวนี้นะครับเป็น10คูณ10ยกกำลัง14นะครับลบด้วย10ยกกำลัง14จากนั้นเราก็ดึง10ยกกำลัง14ออกมานะครับตัวนี้เป็นคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับจะได้ว่าตัวนี้ถ้าลบกันมันจะเหลือนะครับ9คูณ10ยกกำลัง14นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับอ๋อแล้วก็ขอโทษนะครับตัวนี้พี่แทนค่าตัวเลขผิดนิดหน่อยนะครับตั้งแต่ต้นก็คือมันต้องเป็น5คูณด้วย10ยกกำลัง14นะครับตรงนี้นะครับดังนั้นก็คือสรุปแล้วพี่ลืมยกตัวเลข5ตัวนี้มานะครับแล้วก็นะครับเอามาแทนตัวนี้นะครับผิดนิดหน่อยครับเท่ากับนะครับตัวนี้เป็นก็คูณด้วย5เข้าไปนะครับ h คูณ5คูณ10ยกกำลัง14ตัวนี้นะครับก็คือในวงเล็บเป็น5ติดอยู่กับ10ยกกำลัง14นะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับก้อนนี้ถ้าเราทำออกมาใหม่นะครับก็คือนะตรงนี้ทิ้งไปนะครับเป็น10คูณ10ยกกำลัง14นะครับลบด้วย5คูณ10ยกกำลัง14อยู่นั่นเองครับจากนั้นนะครับตัวนี้เราก็ดึง10ยกกำลัง14ออกมาเหมือนเดิมครับก็ข้างในก็เป็น10ลบ5นะครับจะได้เป็นเหลือเป็น5นะครับคูณ10ยกกำลัง14นะครับพอเราได้ข้างในนะครับจัดการตัวนี้ออกมาเสร็จนะครับได้เหลือเป็น5นะครับคูณ10ยกกำลัง14นะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดก็คูณด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19อีกทีหนึ่งครับดังนั้นก้อนนี้นะครับเราจะจัดการนะครับมันออกมาได้เสร็จครับจะได้ว่านะครับตรงนี้พอจัดการก้อนนี้เสร็จย้ายลบ 0.8 นะครับจากลบเอาไปเป็นบวกนะครับจะได้ว่า EK max ตัวนี้ออกมามันจะมีค่าเท่ากับนะครับ 2.9 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองครับดังนั้นเห็นไหมครับตัวนี้ก็ตรงตามเงื่อนไขนะครับที่โจทย์บอกมาให้แล้วว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจูลสูงสุดกี่อิเล็กตรอนโวลต์นะครับก็คือ EK max เท่ากับ 2.9 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือว่าไม่มีอะไรยากเป็นการแทนสมการปกติแค่นั้นนั่นเองครับก็คือเราต้องจำให้ได้นะครับว่า EK max นะครับเท่ากับ E สูตรลบ work function ก็คือ W นะครับแล้วก็ต้องระวังหน่วยที่ใช้นะครับก็คือว่าการแปลงจูลกับอิเล็กตรอนโวลต์ครับหน่วยจูลต้องใหญ่กว่าอิเล็กตรอนโวลต์เสมอจำไว้ครับตรงนี้การแปลงเพราะว่าจะเป็นหน่วยที่เราใช้บ่อยในเรื่องนี้นะครับจากนั้นย้อนกลับมานะครับโจทย์เขากำหนดมาให้2สถานการณ์นะครับสถานการณ์แรกก็คือนะครับฉายแสงนะครับ5คูณ10ยกกำลัง14ลงไปนะครับทำให้พลังงานจูลสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับเป็น 0.8 ถ้าเปลี่ยนมาเป็นนะครับเพิ่มความถี่ให้เป็น10ยกกำลัง15เฮิร์ตซ์ล่ะทีเนี้ยอิเล็กตรอนหลุดออกมาจะมีพลังงานจูลสูงสุดนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สมการครับใช้สมการนี้นะครับตั้งนะครับแล้วก็แยกมันเป็น2กรณีนะครับดังนี้นะครับจากนั้นเราเอา2กรณีนะครับมาจัดการลบกันให้หมดนะครับตัวเนี้ยเราก็จะสุดท้ายนะครับสมการออกมานะครับนี่ครับตัวเนี้ยเป็นแยกเป็น2กรณีครับอันนี้กรณีที่2อันนี้กรณีที่1นะครับตามเงื่อนไขของโจทย์ที่แทนมานะครับแล้วก็ work function ก็ตัดทิ้งกันไปได้ครับโจทย์แนวเนี้ยโจทย์แนวเปรียบเทียบนะครับก็คือเอาสมการมาตั้งแล้วก็ลบกันนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับตามตัวแปรที่เรารู้นะครับ EK max สิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะครับ 0.8 ก็คือพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็คือเราต้องคูณหารด้วย 1.6 คูณ10ลบ19นะครับให้มันออกมาเป็นหน่วยนะครับจูลนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือ h เราก็แทนค่าเป็น 6.6 คูณ10ลบ34นะเข้าไปแล้วก็นะครับ f
จทย์เขาบอกมาให้เป็น2สถานการณ์ครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือ f นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้สิ่งที่นะครับเราจะได้ออกมาก็คือ 2.9 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองครับตอบข้อ3นะครับข้อ98กำหนดให้แสงโพลาไรซ์นะครับมีแกนโพลาไรซ์อยู่ในแนวดิ่งนะครับและทำการทดลอง2การทดลองต่อไปนี้นะครับก็คือการทดลองแรกให้แสงโพลาไรซ์เนี่ยที่เขาบอกว่ามีแกนอยู่ในแนวดิ่งนะครับตกกระทบกับแผ่นโพลารอยด์นะครับที่มีแกนโพลาไรซ์นะครับทำมุม90องศากับแนวดิ่งต่อมานะครับเขาบอกว่าการทดลองที่2เนี่ยเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนการทดลองแรกนะครับก็คือให้แสงโพลาไรซ์เนี่ยตกกระทบแผ่นโพลารอยด์นะครับแผ่นที่1นะครับที่มีแกนทำมุม30องศากับแนวดิ่งนะครับจากนั้นก็คือผ่านไปยังแผ่นโพลารอยด์นะครับแผ่นที่2เนี่ยที่มีแกนโพลารอยด์นะครับทำมุม60องศากับแผ่นที่1นะครับข้อนี้ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือว่าข้อใดนะครับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความเข้มของแสงที่ผ่านออกมานะครับข้อ1ก็คือไม่มีแสงผ่านออกมาในทั้ง2การทดลองจริงหรือไม่นะครับก็คือมืดเลยนะครับข้อนี้ข้อ2ก็คือความเข้มแสงนะครับในทั้ง2การทดลองเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับข้อนี้ข้อ3นะครับความเข้มแสงในการทดลองแรกมีค่ามากกว่าหรือว่าข้อ2มีค่ามากกว่านะครับในช้อยข้อ4ดังนั้นข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของแสงโพลาไรซ์ซึ่งดูเหมือนนะครับโจทย์ยาวแล้วก็ยากนะแต่จริงๆก็คือนะครับไม่มีอะไรเราสามารถมองตอบได้เลยครับข้อนี้สำหรับวิธีทำนะครับก็คือเราวาดรูปนะครับตามที่โจทย์เขาบอกมาก่อนครับให้การทดลองที่1นะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือว่านะครับข้อนี้อันนี้เป็นแกนในแนวดิ่งนะครับข้อนี้เสร็จแล้วเราก็วาดนะครับตัวนี้ระนาบการสั่นครับของสนามไฟฟ้านะครับ e ตัวนี้นะครับสนามไฟฟ้าตัวนี้ครับมันกำลังสั่นนะครับในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ให้มันกำลังพุ่งมาทางด้านนี้ครับที่ของนะครับคลื่นแสงนะครับต่อมานะครับการทดลองแรกเขาบอกว่านะครับให้แสงโพลาไรซ์เนี่ยนะครับที่มีแกนโพลาไรซ์อยู่ในแนวดิ่งล่ะแล้วก็วาดครับแนวการสั่นอยู่ในแนวดิ่งให้เขาแล้วนะครับตกกระทบกับแผ่นโพลารอยด์นะครับที่มีแกนโพลาไรซ์90องศากับแนวดิ่งนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นแนวดิ่งนะครับ90องศากับแนวดิ่งนะครับก็คือว่ามันตั้งฉากนะครับก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้นั่นเองนะครับตัวเนี้ยแล้วก็หันมานะครับ90องศาดังนั้นตัวนี้นะครับก็คือระนาบนะครับของแผ่นโพลารอยด์นะครับจะเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าเราเอาตาเรานะครับมองนะครับจากเนี้ยมองเข้าไปนะครับในแนวตรงเราก็จะเห็นนะครับได้ว่านะครับตัวเนี้ยเป็นแนวนะครับของนะครับการสั่นระนาบการสั่นของสนามไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยของคลื่นแสงนะครับแล้วก็มาตกกระทบกับแผ่นโพลารอยด์นะครับที่มีระนาบโพลารอยด์เนี่ย90องศากับแนวดิ่งนะครับระนาบเนี้ยมันอยู่ในแนวดิ่งถ้า90องศากับแนวดิ่งก็คือ90องศากับระนาบการสั่นด้วยนั่นเองครับดังนั้นจะเห็นได้นะครับว่ามันสั่นในแนวนี้แต่ว่ามาเจอแนวขวางนะครับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้เราต้องรู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดนะครับแสงนะครับตกกระทบนะครับแสงเนี่ยตกกระทบนะครับกับนะครับแผ่นโพลารอยด์นะครับข้อนี้ย่อเป็น P นะแผ่นโพลารอยด์ที่มีนะครับตัวนี้ที่มีแกนนะครับที่มีแกนของนะครับตัวนี้แกนโพลาไรซ์ของสนามไฟฟ้านะครับ e นะครับตั้งฉากนะครับตัวนี้ตั้งฉากอยู่กับนะครับแกนนะครับแกนของแผ่นโพลารอยด์ก็คือจะได้ว่าอะไรนะครับก็คือมันจะได้ว่านะครับก็คือตรงนี้นะครับมันไม่สามารถสั่นผ่านต่อไปได้เพราะไม่สามารถสั่นผ่านต่อไปได้เสร็จนะครับแสงเคลื่อนที่ไปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือมันจะมืดนะครับตัวนี้ก็คือมืดสนิทนะเพราะว่าตัวนี้ระนาบการสั่นนะครับตัวนี้ถูกดักหมดนะครับผ่านไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่านะครับเรามาดูการทดลองที่2กันนะครับตัวนี้ เขาบอกนะครับว่าการทดลองที่2เนี่ยก็คือให้แสงโพลาไรซ์เดิมนะครับก็คือนะครับข้อนี้มีระนาบนะครับอยู่ในแนวดิ่งระนาบการสั่นนะครับต่อมานะครับสนามไฟฟ้านี้นะครับเขาบอกว่านะครับตกกระทบกับแผ่นโพลารอยด์นะครับมีอยู่2แผ่นแผ่นที่1นะครับก็คือมีแกนโพลาไรซ์ทำมุมนะครับ30องศากับแนวดิ่งแน่นอนตรงนี้เป็นแนวดิ่งนะครับ30องศากับแนวดิ่งก็ต้อง30องศากับนะครับตัวนี้สนามไฟฟ้านะครับของแสงโพลาไรซ์ที่พุ่งเข้ามานั่นเองครับ
มีแกนนะครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นเส้นปะแนวดิ่งนะครับทำมุม30องศากับแนวดิ่งนะครับแล้วก็วาดมานะครับตัวเนี้ยเป็นนะครับมุม30องศานะครับตัวกระทบกับแผ่นแรกนะแผ่นระนาบแผ่นแรกนะแผ่นโพลารอยด์นะครับ30องศานะครับต่อมานะแผ่นเขาบอกว่านะครับจากนั้นนะผ่านไปยังแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2นะที่มีแกนโพลาไรซ์ทำมุม60องศากับแกนนะครับของแผ่นที่1นะครับตัวเนี้ยย้ำนะว่าทำกับแกนของแผ่นที่1ไม่ใช่ทำกับแนวดิ่งนะครับแสดงว่าแต่เดิมนะแผ่นที่1เนี่ยนะครับมันนะครับตัวเนี้ย30องศานะครับกับแนวดิ่งแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือว่าทํามุมนะครับ60องศากับแกนของแผ่นแรกก็คือเริ่มนับแกนของแผ่นแรกก่อนครับตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็วาดมานะครับอีก60องศานะครับแสดงว่าถ้าวาดมาออกมาอีกเป็นมุม60องศานะครับตัวเนี้ยแต่เดิมแผ่นแรกนะครับก็เบนออกมาจากแนวดิ่ง30แล้วนะครับแล้วถ้าแผ่นที่2นะครับเบนออกมาอีก60แสดงว่าแผ่นที่2ก็คือเบนออกมารวมกันทั้งหมดเป็น90องศาแสดงว่าแผ่นที่2นะครับก็คือว่ามันนะครับระนาบของมันนะครับตั้งฉากกับแนวดิ่งนะครับก็คือขวางแบบนี้นะครับระนาบแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับแผ่นแรกเบนออกมา30แผ่นที่2นะครับเบนออกมานะครับจากแผ่นแรกอีก60รวมกันก็คือเบนมาจากแนวดิ่ง90นะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับถ้าเราเอาตาเรานะครับมองนะครับไปตามแนวนี้เลยเราก็จะได้ว่านะครับแต่เดิมนะครับมีนะครับระนาบการสั่นนะครับของสนามไฟฟ้าแสงโพลาไรซ์นะครับที่มีแกนอยู่ในแนวดิ่งนะครับจากนั้นนะครับก็คือว่ามีนะครับแนวแกนของแผ่นโพลารอยด์นะครับตัวเนี้ย30องศานะครับตัวเนี้ยให้สีชมพูเป็นแผ่นที่1นะครับต่อมานะครับก็คือว่านะครับให้สีนี้นะครับตัวเนี้ยสีน้ำตาลเป็นแผ่นที่2นะครับตัวเนี้ยทำมุม60องศากับแผ่นแรกก็คือ90องศานะครับกับแนวดิ่งนะครับดังนั้นนะครับถามว่านะครับตัวเนี้ยแสงที่เคลื่อนที่ผ่านออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับข้อนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องคำนวณก็ได้ครับให้เรารู้นะครับว่าตัวเนี้ยมัน90องศานะครับถ้ามันถูกกองนะครับผ่านมา30องศานะครับระนาบของมันก็คือนะครับต้องถูกแตกออกมานะครับให้เป็น30องศาค่อยผ่านไปได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับแสงโพลาไรซ์แรกนะครับพอผ่านมาตรงนี้นะครับจากแนวดิ่งอยู่ดีๆพอมาเจอนะครับตัวนี้เหมือนเป็นลูกกงนะครับดังนั้นมันก็ต้องแตกออกมาให้เบน30องศานะครับตามแนวเนี้ยมันถึงจะผ่านไปได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเริ่มเบน30องศาแล้วนะครับก็คือตัวนี้ขั้นที่2นะครับพอผ่านมาขั้นที่3นะครับตัวนี้นะครับมันเบน30องศานะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราวาดลำดับนะครับก็คือในตอนแรกนะครับในตอนแรกนะครับมาอยู่ในแนวนี้นะครับจากนั้นพอมันเจอครับแกนสีชมพูนะครับตัวนี้ก็คือแกนที่2แกนแผ่นโพลาไรซ์แกนแรกนะครับตัวนี้เบน30องศาดังนั้นตัวนี้90องศาอยู่ดีๆนะครับก็คือในแนวดิ่งต้องเบนนะครับออกมาทำมุม30องศานะครับตัวนี้นะครับมันถึงจะผ่านแผ่นแรกออกมาได้แสดงว่านะครับมันมีสนามไฟฟ้า E นะครับสั่น30องศากับแนวดิ่งผ่านออกมาได้แสดงว่าแสงนะครับมันยังไม่มืดเพราะมีสนามไฟฟ้าสั่นผ่านออกมาได้อยู่นะครับจากนั้นนะครับสนามไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับที่ทำมุมนะครับ30องศานะครับกับแนวดิ่งตัวนี้นะครับก็ต้องมาเจอนะครับแผ่นโพลาไรซ์นะครับแผ่นที่2นะครับที่ทำมุมนะครับตัวนี้90องศากับแนวดิ่งก็คือทำมุมนะครับ60องศานะครับตัวนี้กับสนามไฟฟ้านะครับตัวนี้ดังนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้ตัว30องศาตัวนี้นะครับก็คือมันต้องถูกแตกออกไปอีกครับแตกออกมานะครับให้มันนะครับตัวเนี้ยทํามุม60องศากับระนาบแผ่นโพลาไรซ์นะครับแผ่นที่2นะครับตัวเนี้ยแผ่นโพลารอยด์ที่มีแกนโพลาไรซ์นะครับ60องศามันถึงจะผ่านไปได้นะครับตัวเนี้ยก็คือ30นะครับมันต้องถูกแตกออกมาให้เอียงครับเป็นนะครับตัวเนี้ย60องศานะครับกับแนวแรกนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็คือเป็นนะครับ90องศากับแนวดิ่งนั่นเองครับ E ตัวนี้นะครับของนะครับหลังจากแผ่นผ่านแผ่นที่2ออกมาแล้วนั่นเองครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับข้อนี้ก็คือว่านะครับกรณีที่2เนี่ยมันรอดผ่านแผ่นแรกนะครับปรับมันปรับตัวออกมานะครับให้ได้เป็น30องศานะครับสั่นในแนวแกน30จากนั้นนะครับมันเจอแผ่นที่2นะครับตัวเนี้ยก็คือมันต้องปรับตัวนะครับเบนออกมาอีก60องศานะครับรอดผ่านออกมานะครับดังนั้นพอผ่านแผ่นแรกผ่านแผ่นที่2เสร็จครับสุดท้ายออกมานะครับตัวนี้
นะครับก็คือตั้งฉากนะครับ90องศานะครับกับแนวดิ่งก็คือแนวแรกนะครับพอดีนะครับดังนั้นสรุปแล้วแต่เดิมครับมาในแนวดิ่งนะครับผ่านแผ่นโพลารอยด์แรกนะครับแตกออกมาเป็น30องศาผ่านแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2นะครับแตกออกมาอีก60นะครับเป็นแนวนะครับแนวราบซึ่งตั้งฉากกับแนวดิ่งดังนี้ครับดังนั้นนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นมุมไหนไม่สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับคือว่านะครับตัวเนี้ยรอดผ่านแผ่นเนี้ยยังมีอยู่นะครับรอดผ่านโพลารอยด์แผ่นที่2นะครับก็ยังสั่นออกมาได้อยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับตัวเนี้ยมันจะไม่มืดนะครับตัวเนี้ยผ่านแผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกแล้วแผ่นที่2แล้วมันจะยังไม่มืดออกมาครับดังนั้นนะครับถ้าเรามาสรุปนะครับเทียบกับการทดลองที่1นะครับตัวเนี้ยเห็นมั้ยครับแต่เดิมตรงเนี้ยสั่นนะครับตัวเนี้ยเจอแผ่นโพลารอยด์นะครับตัวเนี้ยขวาง90องศาเต็มๆนะครับมันไม่สามารถแตกออกมานะครับตัวเนี้ยได้นะครับพอแตกออกมาไม่ได้เสร็จตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะทำให้มืดสนิทครับในการทดลองแรกแต่การทดลองที่2ก็คือยังไม่มืดนะครับตัวนี้ดังนั้นแล้วนะครับการทดลองที่1นะครับก็คือมืดการทดลองที่2ก็คือนะครับยังสว่างอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าระนาบการสั่นของสนามไฟฟ้านะครับตัวนี้ยังออกมาได้นะครับแสดงว่านะครับก็คือยังมีแสงสว่างให้เราเห็นนั่นเองครับดังนั้นครับข้อ98ครับถ้าเราพิจารณาช้อยก็สามารถตอบได้แล้วนะครับว่านะครับถ้าตอบข้อ1ไม่มีแสงผ่านออกมาในทั้ง2การทดลองก็คือผิดครับการทดลองที่2เนี่ยมันยังผ่านออกมาได้อยู่นะครับแต่การทดลองที่1จริงครับมันมืดผ่านออกมาไม่ได้ข้อ2นะครับความเข้มแสงในการทดลองทั้ง2มีค่าเท่ากันนะครับข้อ1ผิดข้อ2ก็ต้องผิดด้วยจริงมั้ยครับตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันออกมาเท่ากันครับแสดงว่าตัวนึงมืดตัวนึงก็ต้องมืดสนิทตามนะครับตัวเนี้ยแต่ว่าไม่จริงตัวนึงมืดตัวนึงสว่างอยู่ความเข้มแสงจะเท่ากันได้ยังไงจริงมั้ยครับดังนั้นตัวนี้นะครับเราสามารถไม่ต้องมองโจทย์ครับถ้าเราใช้ตรรกะก็สามารถตัดช้อยข้อ1ข้อ2ทิ้งได้เลยจริงมั้ยครับถ้าเขาบอกว่าไม่มีแสงผ่านออกมาในทั้ง2การทดลองก็แสดงว่าอะไรครับมันมืดใช่มั้ยครับมืดเท่ากันนะครับพอมืดเท่ากันเสร็จเราก็จะบอกได้นะครับว่าความเข้มแสงในทั้ง2การทดลองมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันมืดเท่ากันใช่มั้ยครับความเข้มแสงเป็น0เท่ากันเลยนะครับแสดงว่าถ้าตอบข้อ1ถูกข้อ2ก็ต้องถูกด้วยจริงมั้ยครับแต่ว่ามันต้องมีช้อยถูกข้อเดียวดังนั้น1 2เนี่ยมันก็น่าจะผิดตัดทิ้งไปได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นต่อมาเรามาดูช้อยข้อ3กับข้อ4กันครับมันต้องถูกข้อไหนข้อหนึ่งแน่ๆแหละดังนั้นเราก็ตอบข้อ4ครับเพราะว่าการทดลองที่1มันจะมีความเข้มแสงมากกว่าไม่ได้เพราะมันมืดแต่การทดลอง2ยังสว่างอยู่เพราะฉะนั้นความเข้มแสงการทดลองที่2ต้องมีค่ามากกว่านะครับตอบข้อ2ถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในการทดลองนะครับแลบทั้ง2เนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องทำการคำนวณเลยครับเราก็สามารถหาออกมาได้แล้วนะครับว่านะครับตัวหนึ่งมืดตัวหนึ่งสว่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการคำนวณครับเราก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับก็คือว่านะครับ e นะครับเท่ากับ e 0นะครับ cos ซีตาตัวนี้ก็คือนะครับค่าของสนามไฟฟ้านะครับของแสงของแสงนะครับที่มันมีแกน polarize ของมันอยู่นะครับซึ่งนะครับแสดงว่าแต่เดิมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดนะครับมันนะครับแต่เดิมมันมีค่าเป็น e 0นะครับก็คือว่าอย่างเช่นในข้อนี้นะครับเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับตัวนี้มาอยู่ในมาอยู่ดีๆนะครับตัวนี้จากนั้นพอมันเคลื่อนที่มาเสร็จนะครับพอมาเจอแผ่นนะครับโพลารอยด์นะครับที่มีระนาบแกนนะครับตัวนี้อยู่นะครับในแนวนะครับตัวนี้ตั้งฉากกับแนวดิ่งก็คือนะครับ90องศานั่นเองครับคำว่า cos θ นะครับก็คือว่าเป็นมุมนะครับมุมระหว่างอะไรมุมระหว่างนะครับสนามไฟฟ้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กับมุมของสนามไฟฟ้าใหม่นะครับตัวนี้ที่มีนะครับแนวการสั่นนะครับในทิศเดียวกับนะครับในทิศขนานกับแผ่นแนวแกนโพลารอยด์ครับดังนั้นตัวนี้จะสรุปง่ายๆว่าคอสซิต้าคือมุมนะครับระหว่างนะครับ e 0กับนะครับแนวแกนโพลารไลซ์ของแผ่นโพลารอยด์นะครับก็ทำได้ครับอย่างเช่นในข้อนี้นะครับเป็นการทดลองที่1นะครับแผ่นโพลารอยด์มีแผ่นเดียวแต่ว่าวางให้มัน90องศาก็คือนะครับตั้งฉากกับแนวดิ่งตั้งแต่แรกเลยนะครับข้อนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับเป็น e 0นะครับตัวนี้เราให้เป็นนะครับ e นะครับก็คือ e ใหม่นั่นเองครับตัวนี้90องศากันนะครับดังนั้นตัวนี้เรายังไม่ต้องจำเป็นแทนค่า e เข้าไปเลยครับตัวนี้ cos 90องศามีค่าเท่าไหร่ครับก็คือมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้น e ใหม่นะครับ e 0ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรนะครับมันจะมีค่ามากเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าคูณกับ0สุดท้ายนะครับ e ใหม่นะครับตัวเนี้ย e ที่ออกมานะครับมีค่านะครับเท่ากับ0อยู่นั่นเองครับ
ดังนั้นแสดงว่าถ้าเราวางครับระนาบแกนครับตัวนี้ให้มันตั้งฉาก90องศากันเลยตั้งแต่แรกตัวนี้สรุปก็คือ e ที่ออกมาจะ0แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามืดสนิทครับแสงนะครับมีสนามไฟฟ้าของแสงที่สั่นเป็น0นะครับก็คือไม่มีแสงครับเคลื่อนออกมามืดสนิทนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับนะครับในการทดลองที่2เนี่ยมันต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าในการทดลองที่2นะครับตัวนี้แต่เดิมนะครับมาในแนวดิ่งนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ตอนแรกครับแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่1นะครับมันทำมุมนะครับ30องศานะครับแสดงว่าตัวนี้แต่เดิมเป็น e 0นะครับเราก็จะได้ว่า e ใหม่นะครับมีค่าเท่ากับเอา e 0นะครับคูณด้วย cos 30นะครับอันนี้เป็นแผ่นโพลารอยด์นะครับแผ่นที่1นะครับโพลารอยด์แผ่นที่1นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับ e ใหม่มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเอา e 0นะครับคูณ cos 30องศานะครับ cos 30ก็คือ sin 60นะครับก็คือ root 3ส่วน2นั่นเองครับแสดงว่าข้อนี้ก็คือแสงนะครับที่ผ่านออกมานะครับมันก็คือต้องถูกบังคับให้เอียงนะครับไปเป็นมุม30องศานะครับก็คือขนานกับแนวระนาบโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยด์นั่นเองครับสายไฟฟ้า e ใหม่จะมีค่าเท่ากับ e 0นะครับคูณรูท3ส่วน2นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอผ่านมาแผ่นที่3นะครับซึ่งนะครับตัวนี้เป็นแนวดิ่งนะครับในตอนนี้นะครับสนามไฟฟ้ามันมีระนาบสั่นนะครับ30องศานะครับกับแนวดิ่งแล้วนะครับ e นะครับแต่ว่าแผ่นที่2นะครับแผ่นโพลารอยด์อีกแผ่นนึงแผ่นสุดท้ายนะครับมันวางนะครับตัวนี้ก็คือถัดออกมานะครับอีก60องศาก็คือในแนวนะครับในแนวราบแล้วนะครับตรงนี้ดังนั้นแสดงว่านะครับเราก็เข้าสมการเดิมเลยนะครับ e ใหม่นะครับเท่ากับ e 0คูณด้วยอะไรเนี่ยครับก็คือต้องเป็น cos 60องศาจริงไหมครับเพราะว่าแต่เดิมนะครับมันตัวนี้นะครับ30องศากับแนวดิ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเบนออกมา90องศานะครับกับแนวดิ่งก็คือมันห่างกัน960องศานะครับมุมระหว่างกันแสดงว่า e ใหม่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับนะครับเอา e 0 e 0คืออะไรครับ e 0ก็คือว่ามันผ่าน30องศามามันจะกลายเป็นค่านะครับ e 0คูณรูท3ส่วน2นะครับคูณกับอีก cos 60มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับดังนั้นถ้าข้อนี้เขาให้คำนวณออกมานะครับจะได้ว่า e สุดท้ายนะครับ e สุดท้ายนะครับมันจะมีค่าเท่ากับนะครับเอานะครับเป็นรูท3นะครับส่วน4คูณ e 0นะครับนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูท3ส่วน4คูณ e 0นะครับตัวนี้ถ้ามีแสงนะครับมีแสงตกกระทบเข้ามานะครับตัวนี้มันจะเอาถูกเอามาคูณกับตัวเลขรูท3ส่วน4ไม่ใช่คูณกับตัวเลข0นะครับแสดงว่า e สุดท้ายตัวนี้มันจะไม่มีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกคูณด้วย0นะครับเหมือนกรณีแรกนั่นเองแสดงว่ามันยังมีสนามไฟฟ้าอยู่นะครับตัวนี้พอมีสนามไฟฟ้าอยู่เสร็จนะครับแสดงว่ามันยังมีแสงนะครับสว่างพอรอดออกมาได้อีกนะครับข้อนี้ดังนั้นถ้าเขาให้ทำการทดลองนะครับเราก็ต้องนะครับเขียนตามนี้นะครับแต่ว่าข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องทำการทดลองครับเพราะว่านะครับเราสามารถนะครับจำได้นะครับว่าถ้าเป็นกรณีแรกนะครับตัวนี้แต่เดิมสั่นในแนวนี้เราให้แผ่นโพลารอยด์นะครับมีระนาบนะครับ90องศาเลยนะครับจะได้ว่า e ใหม่นะครับมีค่านะครับเท่ากับ0ทันทีเพราะว่าเป็น cos 90องศานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยเราสังเกตดูดีๆนะครับระนาบในแนวดิ่งนะครับแล้วก็เจอแผ่นโพลารอยด์นะครับที่เบนนะครับ30องศานะครับอันนี้เป็นแผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกครับแล้วแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2นะครับก็คือว่านะครับเบนมาอีก60องศานะครับก็คือตอนนี้ตั้งฉากกับแนวดิ่งแล้วนะครับดังนั้นถ้าเทียบกันนะครับกรณีแรกนะครับมีแผ่นโพลารอยด์แผ่นเดียวแล้วก็ให้มานะครับตัวนี้เจอกับแกนครับที่ตั้งฉากนะครับแนวดิ่งเลยนะครับก็คือเจอแนวดิ่งกับแนวราบเลยนะครับตัวนี้จะออกมาเป็น0แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอานะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2ก็คือแผ่นสุดท้ายนะครับเป็นแนวนะครับเป็นแนวราบนะครับเหมือนรูปแรกแต่ว่ามีนะครับแผ่นโพลารอยด์นะครับอีกแผ่นมาขั้นกลางเบน30จะได้ว่ากรณีที่2เนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากับ0ก็คือยังสว่างอยู่ในขณะที่ตัวนี้มืดนะครับนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือให้เราจำรูปแบบตัวนี้ไปให้ดีๆนะครับตัวนี้มืดตัวนี้จะยังสว่างอยู่นั่นเองครับแล้วก็นะครับสิ่งที่นะครับตัวนี้อย่าสับสนเด็ดขาดนะครับเขาใช้ตัวแปรนะครับความเข้มของแสงนะครับแต่ว่าความเข้มของแสงก็คือ i นะครับตัวนี้แต่ในที่นี้นะครับ e นะครับก็คือเป็นสนามไฟฟ้านะครับ
เป็นขนาดของสนามไฟฟ้านะครับของคลื่นที่มันสั่นนะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ขึ้นลงถ้าเรามองในแนวนะครับขึ้นตามความของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองครับไอเนี้ยถ้าเกิดเขาให้คำนวณความเข้มแสงออกมานะครับตัวนี้เราก็จะใช้ e ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า e ตัวนี้เป็นสนามไฟฟ้าคนละอันกับความเข้มแสงครับแต่ข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องคำนวณก็คือไม่ต้องไปคิดมากอะไรครับเรารู้แค่ว่าถ้า e มันเป็น0นะครับมันไม่สั่นความเข้มแสงก็คือต้องเป็น0เสมอแน่นอนครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องคิดมากเลยครับดังข้อนี้สรุปแล้วนะครับตอบข้อ4นะครับแผ่นที่1จะมืดนะครับเพราะว่ามันนะครับตั้งฉากทันทีแต่ว่าแผ่นที่2นะจะยังสว่างอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมีแผ่นมาแทรกกลางนะครับก่อนจะถึงแผ่นที่2นั่นเองครับตัวนี้จะมืดนะครับตัวนี้จะสว่างอยู่นั่นเองครับต่อมาข้อ99นะครับข้อรองสุดท้ายนะครับของแพทครั้งนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าสารกัมมันตรังสีนะครับชนิดหนึ่งมีจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นนะครับเท่ากับ n 0นะครับมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับนะครับ t 1ส่วน2นะครับก็คือให้เป็นติดตัวแปรมานั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใดนะครับสารนี้จึงจะสลายตัวไปนะครับ 3n0 ส่วน4นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็คืออยู่ในเรื่องนะครับก็คือ half life นะครับก็คือเป็นค่าครึ่งชีวิตนะครับธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เขาให้เราตอบติดตัวแปรนะครับสำหรับเรื่อง half life ตัวนี้นะครับสูตรหลักนะครับที่เราจะใช้นะครับมีอยู่เพียงไม่กี่สูตรนะครับก็คือในข้อนี้จะเป็นสูตรนี้ครับสูตรพื้นฐานที่สุดเลยนะครับให้เราท่องว่า n เหลือนะครับเท่ากับนะครับn เริ่มหรือว่าเราแทนเป็น n 0ก็ได้ครับเริ่มที่0ครับส่วนด้วย2ยกกำลัง t ส่วน t นะครับดังนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้คำนวณ นะครับว่าถ้าตอนแรกนะครับตัวนี้ n 0นะครับมีปริมาณสารอยู่เท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับมันจะกลายสลายนะครับไปเหลือนะครับจำนวนเท่านี้นะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจะมีคาบเท่าไหร่นั่นเองสรุปแล้วนะครับข้อนี้มันจะเป็นสมการที่ใช้แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างนะครับปริมาณสารที่เหลือปริมาณสารที่เริ่มนะครับค่าครึ่งชีวิตแล้วก็เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปนะครับสำหรับค่าครึ่งชีวิตนะครับเราจะแทนด้วยเป็นสัญลักษณ์ T ใหญ่ตัวนี้นะครับคล้ายๆกับค่าคาบในเรื่องคลื่นครับ T ใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นค่านะครับ half life นะครับ half life พูดง่ายๆก็คือเป็นเวลานะครับที่ใช้นะครับในการทำให้นะครับสารเนี่ยจากปริมาณเริ่มต้นนะครับสลายไปนะครับจนเหลือนะครับก็คือตามชื่อมันเลยครับตัวนี้ half นะครับก็คือเหลือ1ส่วน2หรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับจากตอนแรกนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับว่านานเท่าไหร่จนกว่ามันจะสลายจากนะครับตอนแรกเต็มๆมาจนมาเหลือครึ่งหนึ่งนั่นเองครับตัวนี้ดังนั้นนะครับจากสูตรข้อนี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้ทำนะครับเรื่องนะครับค่าครึ่งชีวิตนะครับของสารต่างๆที่เยอะมากซึ่งในที่นี้นะครับก็คือเขายกตัวอย่างมาเป็นสารกัมมันตรังสีนะครับที่มีนิวเคลียสสามารถสลายได้นะครับตัวนี้ก็คือเราก็เล่นแทนตัวแปรไปตามนะครับที่เขาโจทย์ให้มาเลยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งสมการนะครับที่ว่านะครับ n เหลือนะครับเท่ากับ n เริ่มนะครับส่วนด้วยนะครับ2ยกกำลัง t ส่วน t นะครับซึ่งในที่นี้นะครับ t เรารู้แล้วว่า t ใหญ่เป็น half life t เล็กนะครับก็คือเป็นเวลานะครับเวลาทั้งหมดนะครับที่ใช้นะครับที่ใช้ในการทำให้สารนะครับสลายนะครับจนเหลือนะครับตัวเนี้ยจนเหลือมีค่าเท่ากับนะครับ n เหลือนั่นเองนะครับพูดง่ายครับก็คือว่า t ตัวเนี้ยเป็นเวลานะครับที่ทำให้ไอ้ n เริ่มต้น n 0เนี่ยมันสลายนะครับจนเหลือครึ่งหนึ่งของมันก็คือ n 0ส่วน2แต่ว่าเวลาที่เราคำนวณ นะครับตัวนี้ n เหลือนะครับมันอาจจะเป็นค่านะครับอะไรก็ได้นะครับอาจจะเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตอนแรกหรืออาจจะเหลือมากกว่าครึ่งหนึ่งของตอนแรกนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า t เล็กตัวนี้เป็นเวลาที่ใช้นะครับในการทำให้สารตัวนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับสลายไปนะครับจนเหลือเท่าปริมาณที่เราต้องการนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็แทนค่าตัวแปรไปตามที่เขาให้มาเลยครับตัวนี้ตอนแรกสารเริ่มต้นเท่ากับ n 0นะครับเราก็แทนตัวแปรเป็น n 0อยู่แล้วนะครับ n เหลือเขาให้แทนนะครับเป็นสลายตัวไปนะครับในที่นี้ต้องระวังมากนะครับตัวนี้เราแทนเป็น n เหลือนะครับไม่ใช่ n ที่สลายตัวไปนะครับ
สองคำนี้มันแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับความรู้พื้นฐานกันเลยนะครับเดิมมีอยู่1นะครับสลายไปนะครับสลายไป3ส่วน4นะครับหรือว่า 0.75 นะครับสลายไปมันจะนะครับไม่เหมือนกับคำว่าเหลือนะครับถ้าเหลือนะครับก็คือมันจะเหลือนะครับอยู่1ส่วน4หรือว่า 0.25 นะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับถ้ามี10นะครับหายไปนะครับหายไป2นะครับก็คือแน่นอนมันต้องเหลือ8นะครับถ้าหายไป8จะเหลือ2นะครับตัวนี้ดังนั้น2คำนี้ก็คือแตกต่างกันนะครับดังนั้นตัวนี้จากสมการนี้พี่พูดมาตลอดครับว่าเป็น n เหลือไม่ใช่ว่า n ที่หายไปหรือว่าสลายไปนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับถ้าเขาบอกมาโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่หลอกดีนะครับบอกว่าสลายตัวไปนะครับ3ใน4ของ n 0นะครับเราต้องแทนก็คือเป็น n เหลือนะครับ n เหลือก็คืออะไรครับก็คือเอานะครับตอนแรกมีอยู่ n 0นะครับหายไปนะครับ3ส่วน4ของ n 0แน่นอนเราต้องเหลือมันต้องเหลือนะครับ1ส่วน4ของ n 0ค่านี้ครับคือค่าที่เราจะเอามาแทนนะครับไม่ใช่ค่านี้นะครับถ้าเราเผลอแทนค่านี้ไปเราอาจจะเจอช้อยดักนะครับให้ตอบผิดได้ทันทีเลยนะครับเป็นตัวนะครับที่คนออกข้อสอบนะครับจงใจออกมาแกล้งเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ n เหลือนะครับมีค่าเป็นนะครับ1ส่วน4 n 0นะครับก็คือสลายไปเท่าไหร่จนจะเหลือนะครับ1ใน4นะครับ2ยกกำลังนะครับข้อนี้เขาถามอะไรครับเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใดนะครับสารนี้จึงจะสลายตัวไปนะครับ 3n 0ส่วน4นะครับก็คือถาม t เล็กในสมการนั่นเองครับดังนั้นในข้อนี้นะครับตัวนี้เราต้องการหา t เล็กนะครับแล้วก็จากที่เขาบอกมานะครับมันมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ t 1ส่วน2นะครับเราก็แทนตัวแปรนะครับไม่ต้องคิดมากแทนไปตามที่เขาให้มาเลยครับ t 1ส่วน2นะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าเราเขียนสมการใหม่นะครับให้เห็นได้ชัดเจนนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ n เหลือนะครับก็คือ1ส่วน4 n 0นะครับมีค่าเท่ากับ n เดิมก็คือ n 0นะครับ2ส่วนด้วย2ยกกำลัง t นะครับส่วนด้วย half life นะครับจากนั้นในข้อนี้นะครับตัวเนี้ยเราก็จัดการนะครับย้ายสมการออกมาธรรมดาธรรมดาเลยครับจากตัวเนี้ย1ส่วน4ใช่ไหมครับก็คือ n 0ส่วน4จากหารอยู่ก็คือตัวเนี้ยนะครับย้ายขึ้นไปคูณ4นะครับแล้วก็ทั้งก้อนตัวเนี้ยจากที่มันหารนะครับ n 0อยู่นะครับแล้วก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ n 0นะครับจะได้ว่านะครับ2ยกกำลัง t นะครับส่วนด้วย t 1ส่วน2นะครับคูณ n 0นะครับมีค่าเท่ากับ n 0คูณนะครับ4เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเลขยกกำลังเราก็แบ่งให้ฐานมันเท่ากันเราจะได้ดูง่ายๆครับ4ก็คือ2ยกกำลัง2จริงไหมครับทั้ง2ข้างมี n กับ n คูณกันอยู่นะครับเราก็ตัด n ทิ้งไปนะครับเราจะได้นะครับว่าตัวนี้ออกมาเป็นตัวเลขที่ง่ายเลยครับตัวนี้จากนะครับ2ยกกำลังนะครับ t ส่วน t 1ส่วน2หลังจากตัด n 0ทิ้งไปนะครับจะเหลือเป็น2ยกกำลัง2ฐานเท่ากันเอาตัวเลขยกกำลังมาเทียบกันได้เลยครับt ส่วนด้วย half life ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับเราจะได้ว่า t มีค่าเท่ากับเอา2ไปคูณนะครับตัวเนี้ย t half life ออกมาจะได้เป็นตัวแปรตามที่โจทย์ต้องการแล้วนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับเรามาดูช้อยนะครับว่าตัวไหนมีค่าเท่ากับ2คูณ t 1ส่วน2บ้างก็คือตอบข้อ3นะครับข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับข้อนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยครับเราก็นะครับเป็นการแทนนะครับสมการของนะครับ half life นะครับหลักๆ ก็คือสมการนี้ n เหลือเท่ากับ n เริ่มนะครับส่วนด้วย2ยกกำลัง t ส่วน t นะครับ t เป็นเวลาที่ใช้ไปนะครับสลายจนสารเหลือเท่านี้ t ก็คือเป็นค่า half life นะครับแล้วก็จุดตายนะครับของข้อนี้ก็คือเป็น n เหลือนะครับไม่ใช่เป็นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ n ที่สลายไปนะครับสลายไป3ส่วน4ของ n 0แน่นอนต้องเหลือ1ส่วน4 n 0เราต้องแทนค่าไปนะครับไม่ใช่3ส่วน4แต่เป็น1ส่วน4จึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องออกมานั่นเองครับในที่สุดเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับของฟิสิกส์นะครับประจำแผด2เดือนกรกฎาคมของปี52นะครับตัวนี้ข้อที่100นะครับแน่นอนข้อ99นะครับเราพูดถึงเรื่องนะครับฟิสิกส์อะตอมนะครับข้อที่100ก็คือเราต้องพูดถึงเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ฟิสิกส์แน่นอนครับตัวนี้เขาให้มานะครับจับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยให้มานะครับเป็น h 2 1บวก h 3 1นะครับแล้วก็ได้ x บวก n นะครับตัวนี้แน่นอนครับเราทบทวนกันอีกทีสัญลักษณ์นะครับทางนิวเคลียร์นะครับ
ตัวเลขข้างบนนะครับเป็นตัวเลขที่แสดงครับจำนวนโปรตอนบวกนิวตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมหรือว่าในนิวเคลียร์นะครับของสารนั้นๆนะครับในขณะที่เลขล่างเนี่ยแสดงจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะครับเลขบนนะครับเป็นจำนวนโปรตอนบวกนิวตอนเลขล่างนะครับเป็นจำนวนอนุภาคโปรตอนอย่างเดียวครับทีเนี้ยเขาก็กำหนดนะครับมวลของอนุภาคแต่ละตัวมาให้นะครับก็คือให้มวลของโปรตอนนะครับมาเป็นเท่านี้มวลของนิวตอนก็คือ n เล็กนะครับแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับ n เล็กตัวเนี้ยก็คือเป็นอนุภาคนิวตอนแล้วเขาก็ให้บอกมวลมานั่นเองครับต่อมานะครับแล้วเขาก็บอกมวลของตัวนี้นะครับตัวเนี้ยต้องเป็นอัลฟานะครับตัวเนี้ยอัลฟานะครับเป็นอนุภาคนะครับเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองครับหลังจากนั้นเขาก็บอกมวลนะครับของตัวพวกนี้มาให้เลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับเรื่องการทำปริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยเราก็ไม่ยากครับตัวเนี้ยส่วนใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่ช้อยถามครับเขาบอกว่าจงพิจารณาว่า x ในปฏิกิริยานี้นะครับตัวเนี้ยคืออะไรและมีการปลดปล่อยพลังงานจำนวนเท่าใดนั่นเองครับดังนั้นหลักการนะครับของการทำเรื่องครับปริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับก็คือหลักแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับมันจะมีตัวเลขครับอยู่นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเขาก็จะนะครับทำปฏิกิริยากันแล้วก็เราก็อาจจะได้สารนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนะครับหลักการง่ายๆของเรานะครับก็คือว่าเลขบนนะครับผลรวมเลขบนครับบวกกันนะฮะต้องเท่ากันนะฮะในขณะที่นะครับเลขล่างก็เช่นเดียวกันครับตัวเนี้ยเลขล่างนะฮะเลขล่างบวกกันนะครับก็ต้องเท่ากันเช่นเดียวกันครับตัวเนี้ยก็คือจำนวนโปรตอนกับนิวตอนนะครับมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นสำหรับข้อนี้แล้วนะครับก็คือเราจะสามารถนะครับสรุปออกมาเป็นสมการได้นะครับว่านะ x บวก w นะครับก็ต้องเท่ากับ d จริงไหมครับตัวนี้แล้วก็นะครับ y บวก z ก็ต้องเท่ากับ e ด้วยนั่นเองครับดังนั้นจากหลักการข้อนี้นะครับเราก็เอานะครับวกกลับมาใช้กับสมการที่โจทย์เขาให้มาครับตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็เริ่มจากนะครับตัวเลขบนบวกตัวเลขบนก่อนเลยนะครับแล้วก็ในทางสัญลักษณ์นะครับของเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์นะนิวตอนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเขาเป็น n เฉยๆเขาไม่แสดงนะครับเลขบนเลขล่างมาให้แต่เราก็ต้องรู้นะครับว่านะครับเลขบนเป็น1เลขล่างเป็น0นะครับสำหรับอนุภาคนิวตรอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับนิวตอนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นอนุภาคนะครับถ้าเราจะดูในแง่นะครับนิวเคลียร์ก็คือมันเป็นอนุภาคที่ไม่มีโปรตอนนะครับมีแต่นิวตอนของมันเองดังนั้นนะครับถ้าเราดูเลขล่างจำนวนโปรตอนเราก็ต้องเขียน0ถูกต้องไหมครับตัวนี้ในขณะที่เลขบนนะครับเป็นผลรวมของโปรตอนบวกนิวตอนของอนุภาคต่างๆนะครับเนื่องจากโปรตอนมัน0นะครับแล้วมีนิวตอนอยู่แค่ตัวเดียวบวกกันมันก็ต้องเหลือ0บวก1เป็น1นะครับตัวนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับเราก็จำไม่ยาก n 1 0นั่นเองครับดังนั้นนะครับพี่ขอเขียนสมการตัวนี้นะครับใหม่ยกมาเขียนแล้วก็จะได้นะครับว่าตรงนี้ n นะครับเราก็ใส่เลข1แล้วก็0ลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ดุลสมการได้นั่นเองครับต่อมานะครับเราก็ใส่ตัวเลขนี้เป็นติดตัวแปร a b ไว้นะครับเพราะว่า x เป็นสารที่เราไม่รู้นั่นเองครับจากนั้นเราก็เริ่มเลยครับเลขบนนะครับเริ่มที่เลขบนบวกกันต้องเท่ากัน2บวก3นะครับต้องเท่ากับนะครับ a บวก1นะและที่ล่างนะครับ1บวก1นะครับเท่ากับนะครับ b บวก0ดังนั้นแล้วข้อนี้สรุปออกมาได้อะไรครับสรุปออกมาได้นะครับว่าตัวเนี้ย a จะต้องมีค่าเท่ากับนะครับ4 b ต้องมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นสาร x นะครับที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยเรารู้แล้วว่าอนุภาคมันนะครับจะมีจำนวนโปรตอนบวกนิวตอนหรือเลขมวลนะครับเท่ากับ4เลขอะตอมนะครับก็คือจำนวนโปรตอนเนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับ4 2เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับตัวเนี้ยเราก็น่าจะคุ้นนะครับย้อนมาดูนะครับสิ่งที่ช้อยถามครับเขาถามตัวแรกเลยนะครับว่า x ในปฏิกิริยานี้คืออะไรนะครับเขาให้มานะครับอัลฟาในช้อยข้อ1ข้อ2